เกิดแก๊สไข่เน่าหรือว่าแก๊สแอมโมเนียที่เกิดจากการหมักหมมของปลาเล็กปลาน้อยภายในห้องระวางใต้ท้องเรือประมงเกิดรั่วนะคะเป็นเหตุให้มีผู้หมดสติถูกนำตัวเข้าเทียบฝั่งก่อนนำตัวเข้าส่งโรงพยาบาลท่าสาราซึ่งก็พบว่ามีอาการน่าเป็นห่วง6คนค่ะนี่คือเหตุการณ์ความอลหม่านที่เกิดขึ้นในเรือประมงขนาดใหญ่ขณะเข้าเทียบท่าเรือแพปลาเจ๊เหนียวหมู่9ตำบลท่าสาราอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเพื่อนลูกเรือและคนงานแพปลารวมทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเข้าให้ความช่วยเหลือกันอย่างชุลมุนหลังรับแจ้งว่ามีลูกเรือที่เข้าไปในห้องระวางเก็บปลาเป็ดเพื่อขนย้ายปลาและทำความสะอาดหมดสติต่อเนื่องกันหลายรายจึงเข้าช่วยเหลือทำปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ลำเลียงส่งโรงพยาบาลท่าสาราจำนวน10คนเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลได้ความว่าก่อนเกิดเหตุลูกเรือได้ขนย้ายปลาเป็ดจำนวนมากในห้องระวางและเมื่อลงไปถึงชั้นล่างซึ่งเป็นชั้นที่กำลังเกิดแก๊สไข่เน่าหรือว่าแก๊สแอมโมเนียที่เกิดจากการหมักหมมของปลาเล็กปลาน้อยได้รั่วจึงเป็นเหตุให้ลูกเรือนั้นหมดสติอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นก็มีการเปิดพัดลมระบายอากาศแล้วก็เข้าช่วยเหลือออกมาปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลค่ะโดยขณะนี้พบว่ามีอาการน่าเป็น6คนและปลอดภัยแล้วอีก4คนตำรวจสภ.ท่าสาราก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ค่ะ